ไปด้านนู้นนะครับก็คือปากซอยทองหล่อครับแล้วก็ที่เห็นตรงนู้นเนี่ยเป็นไฟก็คือสถานีรถไฟฟ้าทองหล่อครับ BTS ตั้งชื่อเป็น55นะก็55ตอนเมื่อก่อนร้านนี้จะเป็นร้านของคนที่เที่ยวผับเที่ยวอะไรแถวทองหล่อแล้วครับแล้วก็แวะมากินข้าวต้มก่อนกลับบ้านนะฮะให้ตาสว่างเดี๋ยวนี้จะนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับทั้งฝรั่งทั้งจีนผมต้องสั่งอย่างเดียวครับนะครับเพราะว่ากินคนเดียวก็คงประมาณเท่านี้นะครับหมูสับไข่กับไข่เค็มนี่ราคาจัดว่าค่อนข้างสูงอร่อยอร่อยเขาไม่ได้ผัดแบบใส่น้ำมันเยอะเนี่ยมันจะมีเกลี่ยมด้านล่างขึ้นมานะฮะคือเขาน่าจะแช่ความร้อนไว้กับกระทะเนี่ยฮะจะมีเกลี่ยมเป็นน้ำตาลเข้มราคาสูงจริงครับแต่อร่อยแต่ได้ผมไม่มีมาคนเดียวเนี่ยกินไม่ได้คือถ้าแบบมา 4-5 คนกับข้าวกินได้คนละอย่าง2อย่างใช้ได้ครับนี่ครับมีเข้มๆเกลี่ยๆเข้ามาไม่รู้มีหนังเลียบได้ป่ะเหมือนมีหนังเลียบเลยใช้ช้อนจะได้ให้เห็นนิดนึงจาน150บาทครับแต่อร่อยผมไม่รู้ว่าเมนูอย่างอื่นเป็นไงบ้างครับใครมีใครมาทานร้านนี้ประจำเนี่ยก็ลองช่วยชี้นะด้วยครับเผื่อเพื่อนๆก็จะได้ไปทานผักชีปิ้วครับมันมีลมนะข้างนอกครับแกงคั่วนะครับให้เกลี่ยๆติดกระทะด้วยนะมันก็จะมีรสชาติสัมผัสตรงนั้นที่ต่างกันจากตรงอื่นครับข้าวแล้วก็กินเพลินดีครับนี่ครับถนนสุขุมวิทใจว่าจานนี้120หรือว่า150ครับแต่ว่าดูแล้วอลังการมากครับปลาหมึกยัดไส้หมูสับทอดนะมากับน้ำจิ้มครับชิมดูเขาหั่นแล้วมีไส้แตกออกมาเต็ม
น้ำจิ้มเปรี้ยวหวานปากถึงกับรสเค็มของปลาหมึกเป็นหมูสับปรุงรสอยู่ข้างในแต่รสจอกเค็มครับต้องกินกับข้าวหรือไม่งั้นก็เอาน้ำจิ้มมาตักตรงนี้เป็นหนวดชุบแป้งทอดพันกันยุ่งเหยิงบินมาครับก็อย่างละ150ครับก็เป็น300นะครับทั้งหมด330บาทนะมีน้ำกับข้าว15บาทแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ